วันศุกร์ที่5สิงหาคมพุทธศักราช2565คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัทศูนย์ประมวลผลจำกัดร่วมเปิดตัวระบบ D-Signature ณห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชโดยมีศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานร่วมกับคุณสุธีราศีไพบูลย์กรรมการบริษัทและรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพและดร.ศักดิ์เสกขุนทศรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ D-Signature เป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการลงรายมือชื่อดิจิตอลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทดแทนการลงนามในรูปแบบของกระดาษซึ่งสามารถลงนามได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยภายใต้การรับรองจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง